นาทีนี้พนันได้เลยว่า 100% ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการสูงสุดแห่งพรรคเพื่อไทยไม่คิดสั้นกลับไปเป็นคนแดนไกลหนีคดี112ตามหมายเรียกของอัยการสูงสุดนัดพาตัวไปขึ้นศาลงัดสถิติคดี112ขึ้นมาการันตีร้อยทั้งร้อยได้ประกันตัวขนาดพฤชชิวารักษ์เจ้าพ่อก่อคดี112ทั้งหมด25คดีสาหัสกว่าหลายเท่ายังได้ประกันตัวนับประสาอะไรกับคดีทักษิณกระบวนการยุติธรรมเพิ่งเริ่มต้นยังต้องต่อสู้กันอีกหลายยกทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาอีกหลายปีกว่าจะรู้ดำรู้แดงแต่ที่จะน็อกกันในยกเดียวจอดไม่มีต่อยก2หรือทดเวลาบาดเจ็บนั่นคือสงครามตัวแทนชิงเจ้าถิ่นปทุมธานีระหว่างทักษิณปะทะกับบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างอดีตน้องรักหักเหลี่ยมโหดที่วันนี้แตกหักดับเครื่องชนกันไปแล้วศึกแย่งเก้าอี้นายกอบจ.ปทุมธานีดูเผินๆแค่การเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัดแต่แท้จริงถึงขั้นชี้ชะตาการเมืองระดับชาติได้เลยว่าใครจะอยู่ใครจะไประหว่างเพื่อไทยค่ายเสื้อแดงกับก้าวไกลค่ายเสื้อส้มเพราะสมรภูมิปทุมธานีเคยเป็นถิ่นเก่าของเพื่อไทยเพื่อไทยลั่นจะทวงแชมป์คืนทุกพื้นที่ที่กำลังระเบิดศึกชิงเก้าอี้นายกอบจ.9จังหวัดใหญ่หรือจังหวัดนนทบุรีที่ทักษิณเพิ่งไปประกาศศักดาข่มขวัญคู่แข่งส่งสัญญาณถึงคนเสื้อแดงว่าทักษิณกลับมาแล้วจังหวัดไหนเคยถูกคู่แข่งกวาดส.ส.ไปเพื่อไทยจะกวาดกลับคืนมาให้หมดยิ่งเห็นข่าวบิ๊กแจ๊ดเปิดหน้าชกซัดเต็มข้อถึงอดีตพี่ชายอย่าทำตัวเหนือกฎหมายและงานนี้บทสรุปถึงขั้นยุบพรรคการันตีมีพยานหลักฐานมัดแน่นจัดงานมหรสพช่วงใกล้เลือกตั้งช่วงงานบวชลูกชายตระกูลหลีนวรัตน์ทักษิณควงอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคมาประกาศศักดาจะทวงแชมป์คืนจึงกลายเป็นจุดแตกหักระหว่างอดีตพี่ชายและน้องรักหักเหลี่ยมโหดดังนั้นผลเลือกตั้งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดตัวแทนค่ายเสื้อแดงชาญพวงเพชรโค่นบิ๊กแจ๊ดได้ลงหรือ worst case scenario พ่ายแพ้คู่ปรับเก่าย่อมชี้วัดเรตติ้งทักษิณยิ่งได้เห็นผลนิด้าโพลแล้วใจหายบิ๊กแจ๊ดยังนำโด่ง 31% ชาญพวงเพชรตามจี้อยู่ 28% แต่ยังเหลือเวลาอีก2อาทิตย์จะไล่กวดทันหรือไม่ยิ่งก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านก้าวไกลออกตัวแรงโหมโรงประกาศสงครามเพื่อไทยอัดแคมเปญการเมืองรับมีดรอเชือดร่างพรบ.งบประมาณปี68ล็อกวันถล่มรัฐบาลเพื่อไทยในวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โดยใช้ชื่อแคมเปญว่าเจ๋งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้หมายทิ้งบอมเข้าทำลายชื่อเสียงและนโยบายเรือธงรัฐบาลเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอัดยับว่ารัฐบาลตัดลดโครงการดีๆจำนวนมากเพื่อการเงินไว้สำหรับใช้แจกเงินดิจิทัลโดยไม่สนว่าประเทศต้องเสียโอกาสอะไรไปบ้างไม่ห่วงว่าจะทำลายอนาคตอย่างไรล่าสุดดนุพรปุณกันต์โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาโต้กลับเตรียมขุนพลพร้อมตอกกลับก้าวไกลถึง20คนส่วนใหญ่เป็นส.ส.คนรุ่นใหม่ที่เก่งการสื่อสารกับประชาชนที่สำคัญอุ้งอิงหัวหน้าพรรคลงมาบัญชาการรบเองก้าวไกลทำสงครามน้ำลายเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ข้อหาร้ายแรงขนาดนี้รัฐบาลจะต้องโต้กลับและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ได้ไม่เช่นนั้นจะกระทบชิงโดยตรงต่อคะแนนนิยมเพื่อไทย after shock ส่งแรงกระเพื่อมต่อการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีไม่ทางตรงหรือทางอ้อมก็เป็นได้ดังนั้นผลการเลือกตั้งสงครามตัวแทนในสมรภูมิปทุมธานีถ้าชนะความหวังเพื่อไทยเรืองอำนาจแดงครองเมืองมนต์ขลังทักษิณยังทรงอิทธิฤทธิ์แต่ถ้าเพื่อไทยแพ้ย่อมเสียหายหนักกระแทกเรตติ้งทักษิณเข้าเต็มเป่าเพราะอุตส่าห์ทุ่มสุดตัวเทหมดหน้าตักศึกนี้ต้องชนะสถานเดียว มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ